นี่คือแคนทีนของเราที่เราคิดถึงนะคะแต่ว่าเขาปิดอยู่ไม่ได้มาโรงเรียนนานมากมากตอนนี้เขาก็กำลังจะออกไปเซเว่นกันนะคะพี่ถ่ายใหม่ได้ไหมเราจะมากินทาโก้เบลก่อนไปฉีดวัคซีนกันนะคะทุกคนวันนี้เรามาฉีดที่โรงพยาบาลทหารเรือค่ะค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าฟ้าจะกลัวเข็มหรือเปล่าไม่กลัวไม่กลัวหรือไม่เหลือก็ต้องคอยดูกันนะคะดูมาก่อนตื่นเต้นนั้นเนี่ยพอมาถึงอ่ะคือตอนแรกก็ไม่ตื่นเต้นหรอกพอตอนนี้ตื่นเต้นแล้วสรุปเราก็เปลี่ยนมาเซ็นทรัลค่ะทุกคนเราย้ายไปย้ายมาโลตัสเซ็นทรัลอยู่เนี่ยคือมันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะคะแต่มันก็ไม่ได้ใกล้ขนาดนะแต่ก็แบบมาบ่อยเว้ยวันนี้เซ็นทรัลโล่งจังอ
ันนี้ก็ประมาณทุ่มหนึ่งนะคะเราฉีดไปตอนประมาณบ่ายโมงก็เกือบจะ6ชั่วโมงแล้วมีอาการแค่ปวดแขนไม่เมื่อยแบบหนักแขนยกแขนไม่ค่อยขึ้นแล้วก็ปวดหัวนิดนึงค่ะคือรู้สึกว่าไซเอฟเฟคที่เป็นตอนนี้ไม่ได้รุนแรงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าคืนนี้เนี่ยมันจะแบบมีอะไรที่มันจะเป็นอะไรไหมก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะคะแต่ก็รู้สึกหิวๆแล้วก็หิวบ่อยมากซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับวัคซีนหรือว่าเป็นที่ตัวเองกันแน่ก็อาจจะเป็นที่ตัวเองแล้วแหละอันเนี้ยตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบจะ3ทุ่มแล้วนะคะก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมจากตอนนั้นเลยคือฟ้าก็นั่งตัดคลิปนั่งแบบทำงานได้ปกติแค่ปวดแขนแล้วก็อาจจะหนักหัวนิดนึงนะคะตอนนี้ประมาณ10โมงนะคะฟ้าก็ตื่นแล้วยังไม่มีอาการอะไรนอกจากปวดแขนแต่ว่าปวดมากขึ้นตอนนี้ปวดแขนมากนะคะแต่ว่าอาการอื่นคือไม่มีเลยตอนนี้ก็ฉีดมาครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะก็คือไม่เป็นอะไรแล้วนอกจากปวดแขนแล้วก็ปวดมากขึ้นจากเมื่อคืนแต่ว่าอาการอื่นก็ไม่มีเลยแต่ว่าเมื่อคืนฟ้าก็มีกินยาพาราไป2รอบนะคะก็อาจจะช่วยให้มันแบบมันเลยไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่